วันนี้ผมสละชีพแล้วนะอนาคตผมอาจจะถูกยิงตายก็ได้บิ๊กต่อเนี่ยดีนะไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับผมถึงฝากความหวังไว้กับนายกไงครับผมถึงออกมาเรียกร้องนายกตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับแต่ก็สรุปได้เลยนะครับว่านายกก็ไม่กล้ายุ่งครับฝากถึงบิ๊กเต่านะเห็นไหมเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างผมเปิดทั้งสองคนเลยไม่เกรงใจพี่น้องนะครับเพราะว่าผมอยากให้สังคมเนี่ยรับความเป็นธรรมนะครับให้สวยเนี่ยหมดไปนะถามท่านนะครับว่าท่านเนี่ยกล้าหรือเปล่านะบิ๊กเต่าด้วยรักษาการผบ.ตร.ด้วยนะครับว่าวันนี้กล้าไหมผมเสี่ยงขนาดนี้แล้วนะครับนะเจ้าที่ไม่ทำอะไรกันเลยนะทุกวันนี้วันนั้นเข้าไปหาปปป.นะครับยังไม่เจอใครเลยนะครับเหมือนสำนักงานล้างนะครับทอทนายตั้มไปนี่หายหมดนะแล้วบอกว่าอะไรบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้นะจะจัดการนะอย่างเด็ดขาดใหญ่แค่ไหนก็จับนะครับเงียบนะทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นไงวันนี้เรารู้เลยใช่ไหมว่าบิ๊กเต่าเนี่ยเป็นคนยังไงนะครับเอาที่มาให้สัมภาษณ์สื่อเอาย้อนกลับไปเรื่องพี่โจ๊กโอ้โหขึงขังเดี๋ยวสืบอย่างงู้นเดี๋ยวสืบอย่างงี้นะพยานหลักฐานอย่างงี้มัดแน่นโอ้แต่พอดีคดีนายตัวเองนะโอ้โหไม่กล้านะเงียบการดำเนินการเรื่องสวยเนี่ยของทั้ง2บิ๊กนะครับไม่แตกต่างกันนะเพราะว่ามีเส้นเงินมีอะไรคล้ายกันแต่การดำเนินการในเรื่องของคดีเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับของบิ๊กต่อเนี่ยแทบจะทำงานกันไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากทำงานแต่ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำสำเร็จจนเขาเอาเขาออกจากราชการไปแล้วตอนดำเนินคดีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแข็งขันกันมากนะครับไปค้นบ้านรองผบ.ตร.ไปทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ากลับกันเนี่ยนะของบิ๊กต่อไม่มีอะไรเลยนะตำรวจแทนที่จะไปค้นนะครับไปหาหลักฐานไปดูโทรศัพท์ไปดูอะไรนะครับไม่มีใครทำอะไรเลยไม่มีใครไปค้นบ้านนะครับทรัพย์สินเนี่ยมีซ่อนไว้ตั้งกี่ที่แล้ว